สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Sky Void เป็น Minecraft Map ที่มี150เควสค่ะบนเกาะลอยฟ้านั่นเองเควสต่อไปที่เราต้องทำมีเควส10 Melon Slice แล้วก็1โคมไฟฟ้าทองค่ะแล้วก็10ข้าวเนาะแล้วก็3 Hay Bale โอเคเป็นเควสที่ไม่ยากเท่าไหร่น่าจะทำได้ดังนั้นกลับเกาะเลยมาโอ้โหเจ็บเดี๋ยวนะถ้าตกอย่างเงี้ยเจ็บแน่เราจะต้องหาวิธีที่ทำให้เราไม่เจ็บอย่างเช่นการปูบล็อกตรงนี้ให้สูงขึ้นมาสักหนึ่งบล็อกค่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วดูนะสมมติถ้าเป็นแบบนี้กลับไม่เจ็บแค่สูงขึ้นมาหนึ่งบล็อกก็จะไม่เจ็บละตอนแรกตกนี้แบบเจ็บเนาะแค่นี้ก็จะไม่เจ็บแล้วค่ะมีคอมเมนต์ถามเข้ามาจำนวนหนึ่งค่ะที่แบบเยอะเหมือนกันก็คือว่าทำไมไม่มีเหล็กแจกทำไมไม่มีเพชรแจกค่ะต้องเท้าความกลับค่ะก็คือในซีซั่นที่แล้วค่ะเรามีจุดแจกจ่ายเหล็กจุดแจกจ่ายเพชรแล้วก็จุดแจกจ่ายคอบอลสโตนแบบฟรีๆใช่ไหมแต่ในซีซั่นนี้ค่ะมันไม่มีถามว่าทำไมไม่มีเพราะว่าทั้งหมดนี้ค่ะอยู่ในสูตรคราฟใหม่ๆแล้วนั่นก็คือว่านี่สมมติถ้าเราเอาคอบอลสโตนไปเผาค่ะเราก็จะได้เป็นสโตนถ้าเราเอาสโตนไปเผาเราก็จะได้เป็นเหล็กเอาเหล็กไปเผาก็จะได้เป็นทองเอาทองไปเผาก็จะได้เป็นเพชรเอาเพชรไปเผาค่ะก็จะได้เป็นเอมเบอรัลเอาเอมเบอรัลเผาก็จะได้เนเธอร์สตาร์แล้วก็ถ้าเอาเนเธอร์สตาร์ไปเผาเราก็จะได้เป็นไอออฟเอนเดอร์ก็คือเนี่ยค่ะของพวกนี้คือของที่สามารถหาได้จากการเผานั่นเองนั่นหมายความว่าในเมื่อมีเรซิปีแบบง่ายๆและก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องแจกเหล็กหรือว่าแจกเพชรนั่นเองเพราะว่าเพียงแค่เผา เพียงแค่เผากันแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้แบบแร่ต่างๆมาใช้แล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะเห็นว่าเผาได้เป็นเอเมอรัลด์เผาทองก็น่าจะได้เป็นเพชรก็คือเนี่ยแหละในเมื่อเรามีสูตรคราฟใหม่ๆแล้วใช่ไหมก็ไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องแจกเหล็กหรือว่าแจกเพชรฟรีนั่นเองเพราะว่าเพียงแค่เผาก็จะได้มาโอ้โหใช้ได้แต่มีอีกหนึ่งสูตรคราฟที่น่าสนใจโอเคเราจะมาทำกันเลยก็คือสูตรคราฟในการเผาถังน้ำนั่นเองค่ะเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะพื้นที่2คูณ2แล้วก็วางน้ำถังที่1ถังที่2กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยความน่าสนใจอยู่ที่ถ้าเราเผาถังน้ำจะได้เป็นอะไรเอ่ยคือแบบเป็นอะไรที่สนุกมากๆค่ะการที่เราเล่นกับสูตรคราฟใหม่ๆเนาะก็มีสูตรคราฟใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้นั่นเองนี่เผาถังน้ำค่ะก็จะได้เป็นถังลาวานั่นหมายความว่าเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะใช้ในการเผาในอนาคตก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม้ละสามารถหาลาวามาเผาก็ได้โอ้โหใช้ได้เลยทีนี้ค่ะก็เผาไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะมาเพราะว่าของพวกนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่จำเป็นแหละอย่างน้อยตอนนี้เราอยากได้ขวานที่ทำจากเพชรละดังนั้นเอาสโตนมาเผาดีกว่าเดี๋ยวนะเอาสโตนเผาค่ะก็จะได้เป็นเหล็กเนาะหลังจากนั้นเราก็เผาไปเรื่อยส่วนสูตรคราฟที่มีข้อผิดพลาดในครั้งที่แล้วค่ะก็คือการเผาสโตนเราได้แก้ไขไปแล้วก็หมายความว่าถ้าเราเผาสโตนสแลบเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนค่ะก็ตอนแรกมันเป็นสูตรคราฟที่ต้องเผาสโตนเนาะถึงจะได้สมูทสโตนแต่ทีนี้ค่ะสูตรคราฟมันไปซ้อนทับกับการเผาแร่ดังนั้นเราก็เลยแก้ไขใหม่ให้เป็นเผาสโตนสแลบได้เป็นสมูทสโตนนั่นเองเห็นว่าโอ้โหไวแล้วก็นี่ค่ะการเผาดำเนินไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าตั้งค่าเวลาในการเผาให้สั้นลงนั่นเองแต่เจ้าพวกนี้ค่ะเราไม่ได้แก้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ Minecraft ปกติก็เลยไม่ได้แก้นั่นเองโอเคมาน่าจะได้เวลาในการปลูกพืชผักและดูท่าน่าจะถึงเวลาแล้วเราจะต้องปลูกหลายอย่างเลยใช่ไหมมาเลยค่ะขอขวานขอโฮโอเคอาหารการกินในช่วงนี้ก็กินซุปเห็ดไปก่อนแล้วกันซุปเห็ดก็ไม่ยากค่ะในเมื่อเรามีบนมิลแล้วใช่ไหมเราก็เอาบนมิลค่ะไปใส่กับเห็ดก็จะได้เป็นเนี่ยต้นเห็ดต้นใหญ่มาแล้วก็ขวานไปตัดก็ใช้ได้แล้วก็สมมุตินี่ค่ะเห็นไหมได้เป็นเห็ดต้นใหญ่ทีนี้ต้องรีบสกิดออกเพราะว่าเดี๋ยวไมซิเลียมตรงนี้จะหายไปเราก็เอาขวานทำมาสกิดแบบนี้เราก็จะได้เห็ดมาแล้วเราก็เอามาคราฟเป็นซุปเห็ดได้แบบสบายๆเลยมาถ้าต้องการที่จะปลูกพืชผักค่ะก็จัดเลยนับ1 2 3 4 5ตรงนี้เป็นบล็อกที่5จากนั้นนับมาค่ะ2 3 4
ตรงนี้เป็นบล็อกที่5โอเคนั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ที่วางน้ำนั่นเองวางน้ำให้พืชผักที่เราปลูกไม่เด้งเนาะจากนั้นต่อทางด้านหลังแปลงผักนี้มา2 3 4 2 3 4เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ปูพื้นได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผักของเรานั่นเองอ้าวดินหมดแล้วน่าจะเหลืออีกครึ่งกองใช่ไหมเอ่ยดินเหลือแต่บล็อกหญ้าบล็อกหญ้าต้องเก็บไว้บล็อกดินสามารถหาได้ยังไงนะนั่นสิใช่ไหมจำได้อยู่ค่ะว่ามีสูตรคราฟของดินอยู่โอเคเอาแซนมาอัดบล็อกก็จะได้เป็นดินแล้วถามว่าแซนหาได้ยังไงถ้าจำไม่ผิดค่ะก็มีสูตรคราฟของแซนเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเป็นการเผาานี่ไงถ้าเราเผาสาหร่ายแห้งเราก็จะได้เป็นแซนถ้าเราเอาแซนมาอัดบล็อกเราก็จะได้เป็นดินโอเครู้แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะตอนแรกยังมีดินแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะฮึบเอามาแบบปลูกพืชผักก่อนยังน้อยขอให้มีอาหารการกินจะได้แบบไม่ลำบากมากเกินไปแล้วก็มุมตรงนี้เหลือบล็อกหญ้าโอเคเพียงพออยู่ค่ะนี้ด้วยเลยอย่างน้อยก็คือขอให้เป็นแบบแปลงใหญ่เนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มแปลงแล้วนี้เราก็วางสแลบตรงนี้เลยค่ะแล้วจากนั้นก็วางน้ำลงไปแน่นอนใน Minecraft 1.3 เราสามารถวางน้ำแบบครึ่งบล็อกได้นี่ไงเรียบร้อยค่ะน้ำไหลลงไปข้างล่างไหมเอ่ยหวังว่าจะไม่ไหลน่าจะไม่ไหลแปลว่าใช้ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาสโตนโฮนี่ไงคลานให้เรียบร้อยเลยต้องการปลูกข้าวใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่มีซีดเราก็ต้องหาซีดด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเดี๋ยวจะทำพื้นที่ส่วนหนึ่งเนาะเป็นแบบบล็อกหญ้าละกันสัก4x4อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วก็มุมทางด้านนี้ก็1 2 3 4เอา5แล้วกันเนาะให้แบบกว้างหน่อยนี้ก็น่าจะได้อีก2แถวโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็เอาบนวิววางเลยนี่ไงและทีนี้เราก็มือสกิดเราก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ซีดมาแต่ว่าโอกาสก็อาจจะยากนิดนึงอ๋อได้แล้วค่ะ3-4ซีดนี่เห็นวะก็ได้ซีดมาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาซีดพวกนี้ค่ะไปปลูกได้นั่นเองเริ่มต้นจาก3-4ซีดค่ะแล้วก็ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆในอนาคตเดี๋ยวเราก็มีแบบข้าวกินจำนวนมากเองแหละเนาะก็ไม่ต้องห่วงอะไรต้องปลูกแตงโมด้วยโอเคแตงโมที่เราได้มาเป็นรางวัลความสำเร็จค่ะก็ไปลงปลูกเลยตรงมุมนี้ดีกว่าอ่ะเรียบร้อยค่ะเร่งการโตไหมเร่งการโตก็ได้แต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีโบนมิลส่วนในเรื่องการปลูกต้นไม้ค่ะในซีซั่นนี้แนะนำให้ปลูกโอ๊กเป็นหลักเพราะว่าสูตรคราฟส่วนใหญ่มันจะผูกพันอยู่กับต้นโอ๊กเนาะต้นไม้อย่างอื่นค่ะก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเท่าไหร่หรอกดังนั้นถ้าจะปลูกก็แนะนำปลูกต้นโอ๊กค่ะเป็นอะไรที่มีประโยชน์นั่นเองอ่ะเร่งการโตของข้าวเลยไหมก็ได้นะอ้าวไม่ได้ซีดโอเคได้ซีดมันด้วยมือหนึ่งถือซีดมือหนึ่งถือบนมิวนี่ค่ะเราก็สามารถเร่งการโตของข้าวได้แบบสบายๆได้เท่าไหร่ละได้6เราน่าจะต้องการเยอะกว่านี้แต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็เปลืองบนมิลใช่ไหมเราจำได้ว่าเราเพิ่มสูตรคราฟบนมิลมาอยู่นะเดี๋ยวต้องไปหาดูค่ะว่าได้เพิ่มมาหรือเปล่าบางทีก็อาจจะหลงลืมก็ได้ไม่แน่เราต้องการอย่างน้อย27เพราะว่าจะทำ3เฮเบลเนาะดังนั้นค่ะก็เร่งการโตไปเลยบนมิลหมดแล้ว
นี่ไงมีอีกหนึ่งกองต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดนี้ก็คือการเร่งแบบระยะเวลานั่นเองก็ไม่เป็นไรค่ะเรารู้อยู่ว่ามันหาบนมิลได้เดี๋ยวในอนาคตเราก็ทำฟาร์มพวกสเกลตันหรือว่าฟาร์มสเตรย์อะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นเจ้าฟาร์มโครงกระดูกแล้วก็เจ้าฟาร์มโครงกระดูกที่อยู่ในหิมะนั่นเองโอเคขนาดนี้น่าจะใช้ได้เร่งการโตมาแล้วแล้วก็เอามาคราฟต้องการ3เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปส่งเควสได้เลยค่ะเควสเมลอนข้ามก่อนเควสโคมไฟฟักทองต้องข้ามเพราะว่าเรายังไม่มีฟักทองนั่นเองแล้วก็10วีดยังมีไม่พอค่ะแต่อันนี้มีพอแล้วโอเคจัดไปสับสวิกรางวัลได้เป็น Coral Box เหรอเราอาจจะต้องปลูก Sea Pickle ถ้าได้รางวัลนี้มาแน่นอนเลยนั้นก็เก็บไว้ก่อนค่ะเหลือก็ไปเอาวีดมาต้องการ10ต้นโอ้แตงโมโตแล้วนี่คือแบบเน้นความรวดเร็วทีนี้ซีดที่เรามีก็เอาลงให้เรียบร้อยเลยขยายพันธุ์แบบนี้เราก็จะได้ซีดมาเยอะๆแล้วเราก็สามารถที่จะมาปลูกแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่เพื่อการบริโภคได้นั่นเองเอาวีด10มาส่งแล้วก็สับสวิตช์ได้อะไรเอ่ยได้ซีพิกเกิลว่าแล้วเวทต่อไปดูสิสาหร่ายแห้งฟองน้ำเรามีซีพิกเกิลถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเฟสค่ะที่เราให้หาสีเขียวอยู่นะนี่ไง10สีเขียวโอเครู้แล้วเราสามารถทำฟาร์มซีพิกเกิลแบบง่ายได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สร้างบ่อน้ำขนาด10คูณ10เราน่าจะไม่สร้าง10คูณ10หรอกเราน่าจะสร้างแบบให้กว้างๆไปเลยก่อนอื่นทำเควสนี้ก่อนดีกว่าเควสซีพิกเกิลค่ะจุดสำคัญอยู่ที่น้ำดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีน้ำไม่มีน้ำไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำเนาะเจ้า Coral Box นี่ค่ะมันจะกลายเป็น Dead Coral Box ก็คือเป็นแบบบล็อกปะการังที่ตายนั่นเองดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีน้ำทำเป็นรูปบวกแบบ2แถวเนาะอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วทีนี้ก็ปูปิดเลยเพราะว่าการขยายพันธุ์ของ Sea Pickle นั้นจะขยายพันธุ์ได้แค่ด้านละ2บล็อกแค่นั้นค่ะดังนั้นเราก็ทำพื้นที่ไว้2แถวแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเมื่อได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ล้อมผนังเลยค่ะโอเคแล้วก็มุมนี้ขุดออกก่อนตรงนี้ขุดออกได้ค่ะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยเลยเมื่อปิดเป็นอย่างนี้แล้วก็ปูให้สูงขึ้นมานิดนึงสักอย่างน้อย3บล็อกเพราะว่าบล็อกข้างล่างสุดค่ะที่อยู่ถัดจากคอบเบิลสโตนเราจะวางเป็นคอรัลบล็อกเนาะแล้วจากนั้นบล็อกที่2ก็วางเป็นซีพิกเกิลบล็อกที่3ก็จะเป็นแบบน้ำมะเปล่านั่นเองดังนั้นก็ต้องให้สูงนิดนึงสูงประมาณขนาดนี้ค่ะทีนี้ก็ทำทางขึ้นทางลงให้สะดวกเรามีน้ำเรียบร้อยแล้วเรามีคอบเบิลสโตนดังนั้นเราเอาเจ้าคอบเบิลสโตนวางก็ได้วางสูงขึ้นมาอีกสักหนึ่งบล็อกดีกว่าให้สูงสัก4ค่ะก็จะได้แบบน้ำลึกหน่อยเนาะปิดให้เรียบร้อยโอเคคอบเบิลสโตนหมดละคอบเบิลสโตนคอบเบิลสโตนค่ะเป็นอะไรที่สำคัญมากในแบบนี้เพราะว่าคอบเบิลสโตนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของการหาแร่ต่างๆเลยแล้วก็สำคัญมากในการใช้คราฟอย่างอื่นด้วยโชคดีค่ะที่เรามีคอบเบิลสโตนแจกฟรีเนาะแค่ไปกดปุ่มค่ะก็สามารถที่จะรับคอบเบิลสโตนฟรีๆมาได้แล้วนี่แหละพื้นฐานอยู่ที่คอบเบิลสโตนอยากหาแร่ไดมอนด์ใช่ไหมก็ต้องหาจากคอบเบิลสโตนนี่แหละอยากได้เหล็กก็ต้องหาจากคอบเบิลสโตนอยากได้ทองเพชรเนเธอร์สตาร์หรือว่าเอมเมอรัลค่ะก็นั่นแหละหาจากคอบเบิลสโตนทั้งนั้นเลยเป็นอะไรที่แบบมีความสำคัญมากๆเราก็ขุดออกค่ะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลลงไปข้างล่างโอ้โห
ป็นน้ำที่ลึกใช้ได้แต่ต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าในตอนนี้เรายังไม่มีแบบหมวกหายใจใต้น้ำเนาะดังนั้นถ้าเราลงน้ำมานานๆค่ะเราก็จะหายใจได้ลำบากแล้วเราก็อาจจะขาดอากาศหายใจได้โอเควางบล็อกปะการังมาเลยโอเคหายใจก่อนตรงนี้เป็นทางขึ้นใช่ไหมถ้าเราปูสูงขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกเราก็ต้องวางทางขึ้นให้สูงเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงก็ตรงนี้ด้วยโอเคทีนี้ค่ะเมื่อเราเอาเจ้าซีพิกเกอร์เราก็มาวางตรงกลางเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็วางบนมิวเลยค่ะนี่เห็นว่าเขาก็ขยายพันธุ์ได้ข้อดีของซีพิกเกิลค่ะก็คือจะใช้อะไรในการสกิดก็ได้มือเปล่าสกิดก็ได้นั่นเองเนี่ยเห็นว่าเขาก็จะขยายพันธุ์อยู่นี่แหละค่ะในด้านละ2บล็อกเห็นว่าต่อให้เราแบบวางบนมิวเพิ่มค่ะเขาก็จะสูงสุดได้แค่นั้นแหละดังนั้นเราก็ทำพื้นที่แบบขนาด 2x2 ก็พอแล้วโดยที่ไม่นับตรงกลางค่ะนี่ไงโอ๊ยจมน้ำจมน้ำมัวแต่อยู่ในน้ำมากเกินไปเนี่ยค่ะเห็นว่าขยายพันธุ์ได้ใช้ได้เลยโอเคแป๊บเดียวก็ได้มาเยอะแล้วค่อนข้างที่จะขยายพันธุ์ได้ดีค่ะก็เรียบร้อยเนาะได้มาตั้ง46แล้วไม่อยากจะกินแตงโมดังนั้นหม่ำทุบเห็ดดีกว่าก็เป็นสตูเห็ดแตงโมเก็บเอาไว้ทำเควสกันค่ะแล้วก็ปลูกเพิ่มดีกว่าเนาะจะได้แบบโตเร็วๆโตไวๆเร่งการโตด้วยเลยนี่ถ้าเราหมดบนมิวตรงนี้ค่ะก็แปลว่าเราแบบหมดบนมิวแบบเกี้ยงบ้านแล้วต้องหาวิธีในการหาบนมิวก่อนสินะเอาซีพิกเกิลมาเผาด้วยลาวาก็ได้มั้งโอเคเอาด้วยลาวานี่แหละแล้วก็เอาทองมาเผาด้วยลาวาเช่นเดียวกันถ้าเรามีเหล็กเยอะๆก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีเนาะเราก็จะได้ทำออโต้ค่ะแบบเป็นลาวาออโต้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่เอาดิเฟนเซอร์ค่ะดักจับน้ำแล้วก็ให้เกิดระบบกระพริบโอ้โหมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีก็คือให้แบบเกิดระบบกระพริบค่ะแล้วก็ตักน้ำเรื่อยๆอัตโนมัติส่งน้ำไปเผาก็จะได้เป็นลาวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีลาวาใช้แบบอินฟินิตี้โอ้โหน่าจะเป็นอะไรที่ดีแค่คิดก็น่าสนใจแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันในยามที่เราเริ่มมีของเนาะมาโอเคเราต้องเช็คนิดนึงค่ะว่าบนมิวเนี่ยมีอะไรให้ไหมโอ้โหต้องใช้สาหร่ายค่ะถึงจะได้เป็นบนมิวนั่นเองโอเคเรารู้แล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องรีบทำเควสที่จะได้รับรางวัลเป็นสาหร่ายแต่ไม้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นะเพราะอย่างน้อยไม้ก็ทำให้เราคราฟนู่นนั่นนี่ได้อะเครื่องไม้เครื่องมือดีๆนี่ไงเลือกไดมอนโฮมาก่อนเลยแบบกสิกรรมมากๆที่เลือกแบบไดมอนโฮค่ะก็เลือกเอามาใช้นั่นแหละก้าวแล้วอีกหนึ่งอันสุดท้ายระหว่างนี้ค่ะเราก็รอเพชรไปด้วยเนาะไม้สติ๊กโชเวลก่อนเนาะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นดาบแล้วกันค่ะนี่แล้วก็เหลือพิกแอค3อันเรียบร้อยคราฟพิกแอคได้แล้วโอเคเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรได้มาเรียบร้อยรากฐานอยู่ที่เจ้าคอบอลสโตนนั่นเองก็ดีแล้วค่ะได้เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วเนาะดังนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากหินเราก็เก็บเลย10เรียบร้อยไปรับรางวัลกันดีกว่าโอเคสีเขียว10สีเขียวรับรางวัลได้เป็นบีทรูทซีดโอ้โหดีมากๆค่ะอย่างน้อยก็จะได้มีข้าวกินแล้วเราก็เอาบีทรูทที่เราได้นี้มาปลูกตรงนี้เลยเรามีอีกหนึ่งเควสที่น่าทำค่ะก็คือเควสสระน้ำขนาด 10x10 นั่นเองเป็นอะไรที่น่าทำมากๆดังนั้นเรารีบทำดีกว่าเพราะว่าของรางวัลที่ได้ในเควสสระน้ำค่ะถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นสระ
าหร่ายเราว่าน่าจะเป็นสาหร่ายเพราะว่าเราเหมือนจะจำได้อยู่เนาะในการเล่นครั้งก่อนค่ะก็น่าจะเป็นสาหร่ายนั่นแหละและเราก็อยากจะได้สาหร่ายมาคราฟเป็นโบนมิลนั่นเองดังนั้นก็จะต้องนิดนึงในการเร่งรีบทำเควสสระน้ำเอาถังน้ำมาเผาก่อนได้ไหมต้องการถังลาวาเผาถังน้ำก่อนแล้วกันค่ะตรงนี้ก็ใส่ไปเผาให้ได้เหล็กเลยโอเคได้ถังลาวาแล้วเอาถังลาวามาใส่ตรงนี้เลยค่ะต้องเร่งรีบในการทำเควสเนาะความเจริญก็จะได้มาแบบรวดเร็วค่ะคือถ้าเราทำเควสช้าเราก็จะมีทรัพยากรในการทำนู่นทำนี่ช้าใช่ไหมดังนั้นกว่าเราจะสบายในโลกใบนี้ค่ะก็อาจจะนานนั่นเอง20แล้วยังไม่พอเอ๊ะน่าจะพอนี่น่าจะพอนะ1เมลอนบ็อกซ์10เมลอนสไลด์พอแล้วส่งเควสกันก่อนดีกว่านี่ไง10เมลอนสไลด์1เมลอนบ็อกซ์ได้ฟักทองมายอดเยี่ยมเควสต่อไป1โคมไฟฟักทองโอ้โหง่ายมากมากเอาไม่ได้จะกลับเกาะไม่ได้จะเอาคอบโตนก็นี่ค่ะเอาฟักทองที่เราได้มาเนาะวางเลยแล้วจากนั้นเอาเชียร์แกะสลักนี่ก็จะกลายเป็นฟักทองที่มีหน้าแล้วฟักทองนี้ค่ะไปคราฟรวมกับท็อตเราก็จะได้เป็นโคมไฟฟักทองส่วนซีดฟักทองที่เราได้มาเราก็สามารถที่จะเอามาแบบลงปลูกได้เลยตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็สามารถไปตรงเควสได้อีกหนึ่งอย่างแล้วโอ้โหวันนี้เควสไปแบบรัวๆตรงไหนเอ่ยน่าจะตรงนี้นี่ค่ะ1โคมไฟฟักทองได้รางวัลเป็นหญ้าทะเลถ้าเราเอาหญ้าทะเลมาคราฟรวมกับไข่ไก่เราก็จะได้เป็นไข่สปอนเต่าโอ้โหได้แล้วนี่ค่ะสุดคราฟใหม่ๆเป็นอะไรที่แบบสนุกมากในการเล่นเนาะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยเราก็คราฟถังก่อนเราจะเอาถังไปใส่น้ำนั่นเองเผาไปเรื่อยๆสโตนที่เราได้มานี้ก็เก็บไว้ก่อนค่ะมาเราเริ่มดีกว่าสระน้ำขนาด 10x10 ใช่ไหมพื้นที่ตรงไหนดีน่าจะข้างบนนี้ได้ไหมเอ่ยข้างบนนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเอาให้อยู่ใกล้บ้านดีกว่าเนาะดังนั้นตรงนี้ดีกว่าสาหร่ายเป็นอะไรที่สำคัญค่ะในแมปนี้เพราะว่าใน Skyvoy สาหร่ายถือว่าเป็นไอเทมพื้นฐานก็คือเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการคราฟสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าจำไม่ผิดค่ะพวกชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยก็คราฟได้จากสาหร่ายนะชุดเกราะเหล็กชุดเกราะเพชรอะไรอย่างงี้ค่ะก็สามารถคราฟได้จากสาหร่ายถ้าจำไม่ผิดท็อตก็สามารถที่จะคราฟได้จากสาหร่ายได้เช่นกันโอ้โหสำคัญมากๆใช่ไหมดังนั้นค่ะรีบปลูกสาหร่ายดีกว่าเกาะของเราก็จะได้เจริญรุดหน้าไปแบบรวดเร็วถ้าเรามีสาหร่ายเยอะๆเราก็สามารถที่จะเลี้ยงเต่าได้เราสามารถที่จะคราฟไข่สปอนเต่าได้ดีจะตายไปเพื่อความสวยงามค่ะก็ปูมาเลยใช้สมูทสโตนนี่แหละเพราะว่าสมูทสโตนค่ะเป็นบล็อกที่ปกติเราไม่สามารถหาได้ใน Minecraft แบบเพียวๆอ่ะก็คือจะต้องมีการเพิ่มรีซอร์สแพ็คหรือไม่ก็จะต้องมีการทำนู่นทำนี่ค่ะเราถึงจะได้บล็อกนี้มาใช้นั่นเองเพราะว่าเป็นบล็อกที่อยู่ในโหมดสร้างสรรค์ซึ่งในที่นี้เราสามารถหาบล็อกนี้มาใช้ได้เพราะเราใช้ Data Pack ที่มีสูตรคราฟค่ะเมื่อเราเอาเจ้าสโตนสแลบไปเผาเนาะเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนเพราะมีสูตรคราฟนั่นเองเราก็เลยมีบล็อกนี้ได้ใช้ปกติคือไม่ได้ใช้ดังนั้นอยากจะใช้บล็อกนี้เยอะๆค่ะก็ขอใช้หน่อยแล้วกันตาลายน่าจะต้องสูงนิดนึงเนาะอันที่จริงต้องบอกว่ายิ่งสูงยิ่งดีสาหร่ายก็จะโตได้แบบสูงๆอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้โหได้เหล็กมาเรื่อยๆอ่ะเผาเรียได้เลยอ
ถามว่าจะสูงขนาดไหนดีก็อยากจะให้สูงมากๆค่ะสูงแบบ20บล็อกได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่ในตอนนี้สูงแบบประมาณ1ก่อนก็พอเนาะเพราะว่าถ้า20บล็อกค่ะเราก็น่าจะมีสมูทสโตนไม่เพียงพอนั่นเองเมื่อเราปูบล็อกเสร็จค่ะก็จะได้เป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมที่สูงประมาณ6บล็อกเนาะก็คิดว่าสูงขนาดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอแล้วโอเคเพราะว่าสระน้ำค่ะไม่ได้กำหนดเรื่องความสูงนั่นเองกำหนดแค่ว่ากว้าง10ยาว10นั้นความสูงค่ะเราก็สูงสักประมาณ6บล็อกนี่แหละจากนั้นค่ะเราก็ปูบล็อกนี้เลยเพราะเราจะต้องวางน้ำด้านบนนี้ก่อนที่เราจะปล่อยน้ำให้ไหลลงไปข้างล่างก็จะได้เป็นบ่อน้ำค่ะที่มีน้ำเต็มนั่นเองโอเคก็อารมณ์เหมือนกับเจ้าฟาร์มซีพิเกิลแบบง่ายตรงนั้นเลยค่ะก็จะต้องปูบล็อกก่อนเนาะแล้วค่อยวางน้ำหลังจากนั้นค่ะก็ขุดบล็อกพวกนี้ออกแล้วเราก็จะมีบ่อน้ำขนาด10คูณ10เราก็สามารถที่จะไปรับรางวัลได้เราก็เดาค่ะว่ารางวัลนี้เป็นสาหร่ายทะเลแน่นอนเพราะว่าในเควสถัดไปนั้นมีเควสสาหร่ายนั่นเองเราก็เลยเดาว่ารางวัลยังไงก็ต้องเป็นสาหร่ายนั่นแหละโอเคแต่ถ้าไม่ใช่สาหร่ายค่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะหม่ำข้าวกินเลยอีกสักถ้วยหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำค่ะมาวางเลยเริ่มการวางน้ำได้แล้วน้ำแค่2ถังก็สามารถที่จะทำเป็นน้ำเต็มได้แล้วก็วางน้ำอีกด้านหนึ่งฝั่งทางนี้ค่ะแค่วาง2ด้านน้ำในบ่อนี้ค่ะก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ด้านบนแล้วนี่เห็นมั้ยนี่ค่ะเรียบร้อยกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ด้านบนนี้เรียบร้อยเราก็ขุดบล็อกออกเลยเนี่ยค่ะค่อยๆขุดออกไปทีละบล็อกทีละบล็อกจากนั้นเมื่อเราขุดบล็อกออกใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้เป็นบ่อน้ำมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอาประตูมาวางตรงนี้โอเคเข้ามาในนี้เลยแล้วก็ขุดออกตรงทางขึ้นนี่ค่ะก็เอาออกด้วยให้เรียบร้อยแค่นี้นี่เราก็จะได้เป็นบ่อน้ำขนาด10คูณ10แล้วเก็บคอบอสโตนก่อนเสียดายแต่ในนี้ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาซีพิกเกิลมาปักเนาะถ้าเช่นนั้นเราไปรับรางวัลความสำเร็จก่อนดีกว่าสร้างบ่อน้ำขนาด10คูณ10รางวัลนั่นไงได้เป็นสาหร่ายจริงๆด้วยเอาสาหร่ายมาปลูกเลยดีกว่ามาเลยค่ะแล้วก็เอาซีพิกเกิลด้วยเราก็เอาสาหร่ายเข้ามาปลูกในนี้แล้วเราก็เอาซีพิกเกิลวางไว้ตรงมุมแล้วกันนี่ค่ะเห็นมะสว่างขึ้นมาทันทีถ้าเราวางแค่ซีพิกเกิลตัวเดียวค่ะก็อาจจะไม่สว่างเท่าไหร่แต่ถ้าเราวางแบบแม็กซี่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่สว่างมากๆเลยลงมาเลยค่ะนี่วางแบบแม็กซี่จะสว่างกว่าเนาะดังนั้นเราก็วางแบบเต็มเลยดีกว่าสูงสุดก็คือ4ต้นค่ะใน1บล็อกเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นแปลงปลูกสาหร่ายของเราได้เลยแล้วก็เป็นที่ว่ายน้ำเล่นได้ค่ะแต่เราก็คงไม่มาว่ายน้ำเล่นหรอกใช่ไหมเราก็คงเอาไว้เป็นแปลงปลูกสาหร่ายนั่นแหละเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ได้แปลงปลูกสาหร่ายมาแล้วเนาะแล้วก็ทำเควสสำเร็จไปอีกเยอะเลยสำหรับวิดีโอนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ